สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำพายไก่เลมอนนะคะนี่ชีสยืดแป้งกับกรอบแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามช่องโกรวิทอปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแต่เราจะเริ่มที่แป้งกันก่อนนะคะนี่ค่ะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ2ถ้วยตวงนะคะเกลือใส่ไป1ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย1ช้อนชาเหมือนกันค่ะน้ำมันพืชค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะคะวันนี้เราใช้น้ำมันแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคแล้วเราก็สยำเขาให้เข้ากันนะคะนี้เลยนี่ค่ะแป้งจะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเราก็จะทยอยเติมน้ำอุ่นลงไปนะคะค่อยๆทยอยเติมลงไปนะวันนี้เราใช้แค่100มิลลิลิตรค่ะเราก็จะนวดจนกว่าแป้งไม่ติดมือนะคะนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะใช้แล้วปิดไว้แล้วพักแป้งไว้20นาทีค่ะค่ะต่อไปเราจะมาหมักไก่ของเรานะคะวันนี้เราใช้ไก่200กรัมนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะขิงกับกระเทียมเราตำให้ละเอียดแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้1ช้อนโต๊ะนะคะตำให้ละเอียดเลยนะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะ2ช้อนโต๊ะอันนี้ไปเลยค่ะโยเกิร์ตจะช่วยให้ไก่นุ่มนะคะเสร็จแล้วพริกค่ะพริกป่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยผงปาปริก้าครึ่งช้อนชาลูกผักชีป่นค่ะนี่ใส่ไปเลยครึ่งช้อนชาพริกไทยดำเศษ1/4ช้อนชาค่ะนิดนึงแล้วก็เป็นพริกนี่ค่ะพริกป่นแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไป1ช้อนชาค่ะเกลือใส่ไป1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นี่ค่ะเลมอนนะคะอันนี้เราล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะใช้ผิวเขานะคะผิวเลมอนเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่อยๆนะคะบางๆนะมันจะหอมมากแล้วเราก็จะเอาน้ำเขาด้วยนะคะบีบน้ำเลมอนใส่ลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะนี่ค่ะหมักไว้10นาทีนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาหั่นผักนะคะเตรียมผักไว้เริ่มต้นด้วยผักชีหั่นเลยค่ะต่อไปมะเขือเทศค่ะหอมแดงค่ะพริกหวานค่ะพอเราหั่นผักเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักไว้อะค่ะลงไปผัดในกระทะโดยการใช้ไฟแรงนะคะใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงพริกหวานสีเขียวมะเขือเทศอะค่ะแล้วก็ผัดจนกว่าเขาจะแห้งนะคะใช้ไฟแรงอยู่นะคะเนี่ยค่ะพอเขาแห้งประมาณนี้แล้วเราก็จะปิดไฟยกลงได้เลยค่ะทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแป้งของเราครบ20นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมานวดเขาอีกแป๊บนึงนะคะนวดให้เขาเข้ากันดีอีกทีนึงนะคะประมาณนาที2นาทีก็พอค่ะพอนวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็น4ชิ้นค่ะเนี่ยค่ะตัดแบ่งเขาเลยค่ะเราก็จะมาปั้นเขาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะโดยการรวบเขาอะค่ะเนี่ยค่ะรวบให้ไปอยู่ตรงก้นแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะปิดก้นเขานี่แล้วก็เราจะ
ปั้นให้เป็นกลมๆอีกทีหนึ่งต่อไปเราจะมารีดแป้งนะคะนะคะโรยแป้งนวลลงไปกันติดนิดนึงเราจะรีดให้หนาประมาณครึ่งเซนนะคะพอเราได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาจานมาช่วยนิดนึงนะคะโรยแป้งลงไปบนจานใหญ่แบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ไก่ที่เราผัดไว้นะคะจะทำไส้นะคะวางแผ่นแป้งลงไปบนจานนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปเลยสำหรับเยอะน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะใส่ชีสตามลงไปแล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งอีกแผ่นหนึ่งมาปิดทับแบบนี้นะคะนี่ทับอย่างนี้เลยค่ะปิดให้มิดเลยนะเห็นไหมเอ่ยนะคะในส่วนที่มันเกินออกมาเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะเนี่ยเพื่อที่จะให้เราม้วนขอบได้ง่ายขึ้นสำหรับการพับขอบนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะดึงแป้งออกมานิดนึงแล้วก็ใช้มือกดทับแบบนี้ปิดให้สนิทเลยนะคะเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะได้แล้วค่ะหนึ่งอันนี่ค่ะพอเราพับขอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาเนยลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันนะคะต่อไปนะคะก็จะมาตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะคะทาเนยลงไปนะคะเพื่อช่วยไม่ให้เขาติดเราก็ใส่พายไก่ของเราลงไปเลยค่ะปิดฟ้านะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่หรืออะไรก็ได้ค่ะอุดไม่ให้อากาศออกนะคะทิ้งเขาไว้แบบนี้2นาทีนะคะเสร็จแล้วเมื่อครบ2นาทีเราก็จะมากลับด้านเขาค่ะเนี่ยพอข้างล่างเขาเหลืองแล้วนะคะค่อยๆเขากลับด้านเขาขึ้นจะเห็นว่าสีเหลืองน่ากินมากๆเลยแล้วเราก็จะทาเนยลงไปนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้ข้างล่างเขาไม่ติดอะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะทิ้งไว้2นาทีพอครบ2นาทีแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะกลับด้านเขาเพื่อที่จะกดขอบให้เขาโดนความร้อนทั่วๆกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาขึ้นได้เลยนะคะนี่น่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพายไก่เลมอนของเราเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในนะคะว่าน่ากินขนาดไหนเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงกรอบมากเลยนี่เลยนี่ค่ะนี่ค่ะขออนุญาตวางนะคะแล้วเราจะมาดูข้างในกันชีสจืดๆแบบนี้โอ้ร้อนชีสจืดๆแบบนี้ค่ะนี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะโอ้ time to eat oh good huh good right it's good wowLemon, it works, doesn't it?